ไปกันเถอะเราจะไปบ้านใหม่กันน่ะที่ไหนล่ะโรงฆ่าสัตว์นั่นนี้ใช่ ฉันจะเอาแกไปขายแล้วแหละเพราะตอนนี้นี่ตอนนี้ร้อนตังผมว่าเราต้องทำการเขาเรียกว่าผัดเปลี่ยนหมูชุดใหม่แล้วแหละนะใช่เพราะว่าชุดนี้เนี่ยผมว่ามันแน่นเกินไปแล้วมันแบบมันจะระเบิดอยู่แล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนหมูเป็นชุดใหม่แล้วนะก็คือเอาหมูตัวใหม่ไปแล้วนั่นเองแต่ว่าการจะขนเนื้อหมูไปทั้งหมดนั้นผมคิดว่ารถกระบะเนี่ยจะสะดวกสุดนะเพราะว่าตอนที่ว่าเรายิงมันเนี่ยมันต้องขนรถกระบะเนี่ยง่ายสุดแหละเชื่อผมนะผมรู้ผมเรียนมาเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยผมเห็นมีคนเขาส่งคลิปฝรั่งมาให้ดูนะถ้าเกิดเราเอาหมูไปใส่รถบรรทุกแล้วก็ยิงมันตายตอนที่มันอยู่ในรถบรรทุกเนี่ยเนื้อจะไปติดบนหลังคาด้วยนะแล้วเราก็ต้องเสียเวลาขนอีกเพราะงั้นให้มันตายบนรถกระบะเนี่ยจะดีที่สุดครับขึ้นไปนั่งซะนี่มึงเรียกนั่งเหรอแถวบ้านกูเรียกยัดลงรถก็คงงั้นเลยยัดไปทั้งตัวซึ่งเราจะเอาไปทั้ง2ตัวเลยนะครับใช่แล้วฮะเพราะว่าเราร้อนตังมากตอนนี้แป๊บนึงขับรถไปรับเลยดีกว่ามาน้องเราจะส่งขาย2ตัวนี้ก็ได้ประมาณ 2,000 นะแล้วก็เราจะซื้อหมูทีเดียวชุดใหญ่เลยแต่ว่าถ้าจะซื้อหมูเยอะๆนี่เอารถบรรทุกไปจะดีกว่าไหมเนี่ยก็ค่อยขนละกันเนอะเพราะยังไงซะที่ลำบากที่สุดก็คือการเอาเนื้อหมูนี่แหละเอาเนื้อหมูไปขายนี่แหละที่ลำบากสุดเพราะฉะนั้นเธอจะให้ผมซื้อหมูมาเนี่ยผมค่อยแบบว่าผมค่อยขนกับ 2-3 รอบละกันลดลดเลยอีดักจะไม่ได้คือรถนี่แม่งเล็กไปเลยอ่ะนี่กูขนยังไงเด้อเด้อยังเหลือเนื้อนี่ว่าโอ้ชิบหายแล้ววางเนื้อได้ไหมเนี่ยบันไลแล้วยังยัดได้อยู่นี่เด้อแอบเบียดเบียดเข้าไว้สรุปรถบรรทุกซื้อมาทำไม ซื้อมาให้รู้ว่าเรามีรถใช้แล้วเนาะรถบรรทุกด้วยแต่อย่างที่บอกกับว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยเหมาะแก่การฆ่าหมูแล้วก็เอาหมูไปส่งขายที่สุดแล้วนะแบบหมูตัวใหญ่นะคือถ้าเป็นหมูตัวเล็กเนี่ยเอารถบรรทุกขนจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยขนเนื้อดีที่สุดเอ้ยว้ายเอาละครับผมเอาหมูยัดใส่รถมาส่งครับนั่นหมูหรือควายตัวใหญ่จังใช่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะตัวใหญ่ได้ดีขนาดนี้ ใหญ่เกินไปด้วยซ้ำใหญ่เกินจะขนขึ้นรถแต่บอกเลยว่าป้านี่ต้องเหนื่อยหน่อยนะตอนจะส่งเอาไปขายเนี่ยคือขนาดผมขนมาทั้งตัวมันยังลำบากเลยเนี่ย เอาละแกตัวไหนเตรียมพร้อมจะตายก่อนมันเลยไม่มันครับไม่มึงอะไรไม่มึงละกันนี่แหละซึบเอียพอดีมันยัดบนรถ2ตัวมันก็เลยหลุดออกมาบ้างไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆนี่แน่โอเคแล้วก็ขนเนื้อยาวๆนะกับมหากรรมการขนเนื้อแบบชิบหายวายป่วงจัดไป 2 hours later ขนหมดแล้วหล่อซะมืดเลยอ่ะแต่ก็เหลือแกแล้วสินนะเดี๋ยวก่อนมนุษย์อย่าเพิ่งยิงก่อนที่ฉันจะตายเนี่ยฉันมีอะไรจะสั่งเสียก่อนเออโทษทีเวลาเป็นเงินเป็นทองรีบพี่รีบแล้วก็แน่เสียกระจายหลุดมา3ชิ้นคนโทรชิ้นสุดท้ายป้าบอกกูดูมึงขนเนี่ยมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เบื่อมั้งหรอเบื่อมากป้าแต่ว่ามันจำเป็นพอดีตอนนี้อยากได้ตังค์เอาไปซื้อหมูเลี้ยงอะป้าดูซิว่าได้เท่าไหร่ครับโอ้โห 1,900 จัดไปป้า 2,100 ว้าวแล้วเดี๋ยวเอารถกระบะไปเก็บดีกว่าเนอะเอารถกระบะไปเก็บแล้วก็ไปขนรถบรรทุกมาครับขนรถบรรทุกกลับมาแล้วเดี๋ยวขับมารับสัตว์เอาไปเลี้ยงเพิ่มน้องหมูของเรานั่นเองผมว่าเราจะซื้อหมูไปสัก5ตัวนะ5ตัวครับแล้วก็รอเลี้ยงแบบโตทีเดียวเอ้ยรถกระบะแล้วก็รอเลี้ยงโตทีเดียวอ่ะตัวละ1,000น่ะตกเลยตัวละ1,000สมมติว่าถ้าเกิดมันตกอยู่ที่ตัวละ1,000นี่ตัวเลี้ยงกี่วันวะถ้าผมจะไม่ผิดผมเล่นเกมนี้มาประมาณ10กว่าวันนะตาจะแตก10วันในเกมนี้โคตรนานนะมหานานง่ายๆวันหนึ่งก็ชิบหายวายป่วงแล้วอันนี้รอ10วันนี่ผมว่ารอกระจุดเปื่อยแต่ว่ารอทีเดียวคุ้มได้ 5,000 เหรียญ ผมบอกเลยว่าผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วจะพกลูกไก่นี่เอาไว้ดูเล่นเพื่อเยียวยาจิตใจอ่ะมันน่ารักดีมันมุ้งมิ้งส่วนพวกนี้เนี่ยมันคือเนื้อขุนชั้นดีเลยอันแหละใช่ฉันชมจากใจนะเนี่ยว่าแต่เอ้ยแดกกันหมดแล้วไอ้ข้าวตรงนี้เนี่ยที่ว่าผมทิ้งเอาไว้มันกินกันหมดแล้วอ่ะไปตรงนี้ด้วยกินไวไปป่ะตรงนี้มันลดป่ะเนี่ยในนี้มันลดเนาะลดแหละลดส่วนในนี้นี่เกลี้ยงเลยครับไม่เหลือ
โอเคงั้นก็เอารถไปขนหมูต่อเลยรถบรรทุกคันนี้แหละขนได้ 5-6 ตัวยาวๆเออเดี๋ยวไปแวะเติมน้ำมันด้วยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเติมน้ำมันเอาถังน้ำมันไปด้วยครับแล้วก็ซื้ออาหารมาด้วยประเดี๋ยวเพราะว่าต้องเรียกเยอะว่าแต่ถังน้ำมันอยู่ไหนวะใครขโมยถังกูไปเอาไปตั้งไว้ไหนวะหรือกูตั้งไว้ไหนวะเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าแล้วมันติดบั๊กคงไม่หรอกแกกินเข้าไปงั้นเหรอกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวแล้วถังมันหายไปไหนกันเว้ยเอ้ยถังน้ำมันหายซื้อใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแค่ถังเดียวแม่จะงกไปไหนถังนึงก็ตกอยู่ที่ประมาณ100เอ้ยตกว่า100แพงกว่าเอ้ยเดี๋ยวๆมันมีเนื้ออยู่อีกนี่ว่าที่ว่าเราขนไปไม่พอนะนี่ไงเอาไปขายอีกด้วยตรงนี้เนี่ยอีก3ชิ้นได้มาอีก101หรือเปล่า101ครับ101ฮะ101ก็เอาตอนนี้เอ้ยไปต่อเลยเย้เฮ้ยเดี๋ยวๆเนื้อชิ้นนั้นที่มันติดอยู่บนหลังคาผมจะขึ้นไปเอาได้ป่ะผมบอกเลยว่าตอนนี้เนื้อชิ้นกูก็จะเอามันมีค่ากับฉันนี่แน่แล้วก็กระโดดขึ้นตรงนี้ได้ไหมได้เปล่าทำไม่ได้เอารถกระบะมาต่อบอกเลยว่าเนื้อชิ้นหนึ่งสำหรับฉันตอนนี้เนี่ยฉันก็ต้องใช้อ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็ขึ้นบนนี้ได้ป่ะได้เนื้อชิ้นหนึ่งนายอุตส่าห์กลับมารับฉันน้ำตาจิ๋นไหลใช่แล้วฉันไม่ทอดทิ้งใครเอาไว้เบื้องหลังหรอกไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรหรือมันจะเป็นแค่เศษเนื้อที่มันไม่มีชีวิตนี่แน่มีอีกไหมจะได้เอาทีเดียวเลยกี่แกขึ้นหลายรอบกูเหนื่อยมีไหมฮะไม่มีแล้วเนาะหมดแล้วเนาะมีชิ้นเดียวแหละไปดูอีกฝั่งดิอีกฝั่งมีไหมไม่น่ามีแหละหมดแล้วโอเคเนื้อชิ้นหนึ่งเราก็เอาได้นะบอกเลยว่าถ้าเกิดเรามีความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยก็พยายามต่อไปนะบอกเลยว่าตอนนี้นี่โคตรรกตามึงบังตะเต็บโจเลยกูบอกไม่ทันรถบรรทุกวิตไลเอ้ยยังไม่คว่ำเฮ้ยกวางตัดหน้ารถพี่โอ้โหจุกจุกจุกอ้าวไม่รู้ตัวว่าตายเพิ่งมาดีเลยโดนยิงตายแล้วแบบเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ่นๆเลือดฉันกันเลอะแล้วก็ค่อยๆตายครับแม่งดีเลยนะเราเนี่ยความรู้สึกช้าได้มีอีก101เย้ความเร็วคือพลังในการขับเคลื่อนโอ้โหกว่ามันจะขึ้นเนินนี่กูกด W แล้วกดอีกกดจนปุ่มนี่มันจะยุบลงมาแล้วเนี่ยเออพอตอนขึ้นเนินนี่มันช้าเหลือเกินมาแล้วป้าเอาเนื้อเรียกว่าเศษเนื้อละกันนะป้านะอุ้ยได้245เศษเนื้อก็ได้เยอะเนี่ยโอ้เห็นจำนวนเงินแล้วอุ่นใจเราซื้อรถได้อีกคันเลยเนี่ยแต่ไม่ครับเราจะทำฟาร์มแบบยาวๆระยะยาวแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยซื้อรถตามที่คาดหวังแต่ตอนนี้ซื้อกระสุนก่อน1กล่องหมูอีก5ตัว1 2 3 4 5เป็น 1,500 กระสอบข้าวอีกจัดไปเลยครับสัก 2,000 เอาให้ครบ2อ้าวซื้อไม่พอป้าบอกกูมีไม่พอมึงอย่ากดรวยอย่างนั้นสิได้ๆๆแค่นี้ก็พอผมกดไปกี่ถุงวะพอดีป่าหุ้ยล้นเลยพอใจมึงยังหมดล้านกูแล้วเนี่ยพอใจแล้วป้าเอาเป็นว่าตั้งมาตรงนี้ก่อนคนหมูขึ้นรถก่อนโอ้ยเปิดไฟแป๊บมืดหมูมันจะแหกคุกแล้วเดินหนีเดินหนีหุ้ยไม่นะอย่าเอาฉันขึ้นรถไม่อ่ะพวกแกต้องขึ้นไปเลย5ตัวนี่แน่หุ้ยเดี๋ยวกูไม่ได้ขึ้นรถกูจะหมูขึ้นรถมานี่ขึ้นไปนั่งถือว่ารับลมชมวิวชมบ้าอะไรมืดแล้วนั่นแหละชมวิวก่อนที่จะไม่ได้เห็นมันอีกต่อไปอ้าว this is free อ๋อมันบรรทุกหมูได้ครั้งละ4นี่ว่ากูลืมไปชิบหายแล้วไอ้ตัวนี้ เอาไงดีวะป้าขอฝากหมูไว้ก่อนดิไม่ป้ามันหนีแน่ๆเลยว่าชิบหายแล้วงั้นก็ต้องบอดี้บ็อกเรามีวิธีอยู่นี่เอามาขวางเอาถุงขวางไว้ยัยมันออกนี่เด็กกูจะไม่มึงแหกคุกเด็ดขาดต้องขวางมันเอาไว้ทุกวิธีทางอย่านะเว้ยอย่าออกมาตรงนี้นะเว้ยบอดี้บ็อกไม่ต้องลากมันไปไกลๆก่อนมานี่ไอ้น้องมานี่เดินมาไกลๆก่อนพี่ขอตั้งกระสอบทรายเป็นบังเกอร์ก่อน
ตั้งทำไมจะไปลบกับใครเหรอตั้งขวางมึงอะไรกันมึงออกกันแสดงคุกนั่งบล็อกจะบล็อกซื้อเกินมาตัวนึงแล้วลืมไปว่ารถมันทุกได้ครั้งละ4วิตอะไรเอ้ยน่าจะบล็อกได้อยู่ดีที่ซื้อกระสอบมาเยอะเดี๋ยวอีป้าก็ปิดร้านแล้วด้วยเนี่ยโคลสแล้วป้าบอกมึงรีบขนออกไปเลยนะฉันจะปิดร้านแล้วขนอยู่ป้าใจเย็นกระสุนเก็บด้วยแล้วก็กระสอบมันนอนกูสาบล็อกซะโอ้มึงแก้เผ็ดกูได้เจ็บแสบมากมันนอนซะงั้นอัดหน้าพี่เลยเหรอให้กูขนสหอบเด็กไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมารับน้ำมันเดี๋ยวค่อยเติมด้วยตอนนี้ต้องขนก่อนเดี๋ยวหมูมันหิวตายอ่ะบางสมิธเลยนะรถบรรทุกกูเนี่ยเปิดไฟก็ยังแทบไม่เห็นตอนเช้าก็ขับลำบากอยู่แล้วมึงมากกลางคืนดิกูแทบจะหลับตาขับรถด้วยความใหญ่ยาวหมายถึงรถบรรทุกนะบังซะขนาดนี้ทัศนวิสัยนี่มองแทบไม่เห็นเลยนะครอสแต่เราก็มาถึงจนได้อ่ะด้วยสกิลการขับรถขั้นเทพของเรานี้มันไม่มีอะไรมาขัดขวางเราได้ลงมาไอ้น้องอย่าเพิ่งนอนไปนอนข้างในตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวรถเหยียบนี่นอนกับเพื่อนๆแกดูขนาดสินี่มันก็เริ่มโตแล้วสินะเด้งมาได้แค่ประมาณ3วันเองมั้ง 3-4 วันเองลงมาอย่านอนตรงนี้เดินเข้ามาแล้วก็ไปรับอีกตัวหนึ่งอีกหนึ่งกระสอบตั้งตรงนี้แล้วก่อนแล้วกันแล้วก็รีบไปรับอีกตัวนึงแล้วเข้ามันกำลังนอนแล้วก็มันอาจจะกำลังหิวอยู่ด้วยเขาน่าสงสารเหลือเกินอาจจะหิวโซ่เรานอนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาอาจจะตายเพราะงั้นต้องรีบไปรับก่อนไม่เอาโอ้ยโอ้ยมาแล้วน้องพี่บอกเลยว่ามาช้าแต่มานะนี่เนี่ยเฮ้ยทำไมเห็นหลอดเลือดตั้งแต่ไกลเลยนั่นอะไรวะหลอดเลือดหลอดเลือดแม่งบั๊กชิบหายแล้วหรือว่าเราซื้อหมูมาเยอะเกินไปวะอีป้าก็ปิดอัดหน้าผมแล้วขนกระสอบอุปกรณ์วางเองเกะกะเองมานี่ไอ้น้องรออาหารรถไปนิดนึงยังไม่เป็นไรมานี่เดินมาเราจะไปสู่โซนวิมานกันโรงเชือดนะหรอยังไม่ใช่โรงเชือดเขาเรียกว่าโรงเลี้ยงก่อนเชือดไปน้องขึ้นไปนั่งแล้วก็ขนกระสอบไปเสร็จไปครบทุกตัวสักทีมืดตีสองอะเนี่ยกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ตอนตีสองด้วยเลยเนี่ยเอ้าเอ้าว้ายงั้นเลี้ยวขวาก่อนก็ได้เลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นไปโอ้โหข้อดีของมันคือบรรทุกเยอะส่วนข้อเสียนี่ติดเนินทีนี่บอกเลยว่าบรรลัยเกิดอ้อยเอาละเราเอาลืมเติมน้ำมันด้วยลืมเติมน้ำมันด้วยก็ค่อยเติมแล้วกันนี่มันตอนกลางคืนนะกูจะมาเติมอะไรตีสามไม่ได้หลอนตอนนี้เรามีหมูทั้งหมดเนี่ยอยู่กี่ตัวแล้วเนี่ย1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8ตัวนะครับยังไม่จุใจว่ะผมอยากได้สัก20ตัวนะครับ20 ก็สักพักนึงอะแต่ตอนนี้นี่ผมว่าจะสร้างโรงใส่อาหารเพิ่มนะครับเพราะว่านี่ไงข้าวมันลดแต่น้ำเหมือนไม่ลดเลยเว้ยได้ดื่มน้ำกันบ้างเปล่าเนี่ยฉันจะเป็นห่วงนะพวกนายดื่มน้ำจะดีต่อสุขภาพนะไม่ยังไงก็ตายอยู่ดีอย่าคิดอย่างนั้นสิคิดซะว่าเป็นการดื่มน้ำเพื่อให้สุขภาพดีแล้วก็ได้มีคุณภาพเนื้อที่ดีด้วยเฮ้ยชักไปดูบรรยายเอาเป็นว่าผมจะสร้างเพิ่มอีกสัก1โรงละกันนะ150จัดไปแล้วก็ทำที่ใส่ไอ้นี่ด้วยอาหารอีก75เหลือ337เดี๋ยวค่อยสร้างเพิ่มแล้วกันตอนนี้ต้องเก็บตังค์เอาไว้ครับที่เหลือเนี่ยเอาไว้ซื้อกระสอบอาหารนะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะหิวเร็วไงก็คือกินแป๊บๆแล้วไม่หิวเลยแล้วก็ขนเข้าไปข้างในจะได้ใส่ทีเดียวนี่เนี่ยกระสอบข้าวตั้งตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนี่เนี่ยจะได้ขนได้ง่ายเอาไปใส่ในถาดอาหารหมูถาดอาหารเรียกถาดเลยแหละตั้งไว้ก่อนนะครับเห็นท้องฟ้าสว่างแล้วคุณนอนตอนนี้ทันไหมเนี่ยขอไปนอนก่อนแล้วกันนะนอนเด
ได้นอน2ชั่วโมงตื่น7โมงเช้าแหมเหลือ1ชั่วโมงแล้วการที่เราได้นอนเนี่ยยังไงก็คือได้นอนแหละนะเออไม่ยอมกรอวันให้ด้วยหลับไม่สนิทแล้วมันเช้าแล้วงั้นไม่ต้องนอนก็ได้ทำงานต่อเลยงานเราตอนนี้ก็คือขนกระสอบเอามาวางเรียงๆกันเราจะได้จัดการได้ง่ายนะครับจัดไปแล้วก็ไปใส่เพิ่มด้วยแล้วก็ต้องเอาน้ำมาใส่ด้วยเนี่ยอันนี้ใส่เพิ่มปึ๊บตรงนี้มีน้ำอาหารไม่มีเฮ้ยน้ำมาจากไหนวะผมไม่ได้เติมนะเฮ้ยน้ำมาจากไหนวะเดี๋ยวก่อนจะบอกว่ากูเพิ่งกดจ่ายไป300ยังหรอกเฮ้ยแต่ว่ามันมาจากไหนอะอยู่ดีๆก็มาใช่อ๋อเออใช่ผมอ่านในคอมเมนต์เนี่ยเห็นมีคนบอกว่าน้ำเนี่ยเราจะได้ฟรีนะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยเราต้องซื้อมาใส่นะอ๋อนะเออใช่แหละเพราะว่าเหมือนผมอ่านเมนเห็นแวบๆนะว่าเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันจะได้ฟรีก็ดีสิงั้นเดี๋ยวเราจะลองพิสูจน์อีกหนึ่งลงเลื่อนแล้วกันเอ้ยไม่ดีกว่าไม่เก็บตังค์ไว้ก่อนไม่ได้ผมว่าจะสร้างเพิ่มอีกหนึ่งอันเพื่อมาพิสูจน์เรื่องนี้นะซึ่งไม่ใช่เรื่องเลยผมว่านะไอเนี่ยคือการจ่าย300เพื่อเติมอาหารหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเหมือนเพิ่มให้เองเลยอะเพิ่มให้เองเลยนะโดยที่ว่าผมไม่ต้องกดจ่ายตังค์อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรากดจ่ายตังค์อ่ะมันอาจจะเพิ่มอาหารให้ด้วยไงซึ่งสมมุตินะสมมุติว่ามันเพิ่มอาหารให้แล้วกันคือกูจะพูดอะไรลืมพอดีลำดับความคิดในหัวมันเยอะตอนนี้ช่างมันเถอะมันแบบว่ามีตังค์อีก337อยากจะลองสร้างสัญญาณวิทยุดูซะหน่อยด้วยแบบเล่นๆขำๆผมก็อยากฟังเพลงในเกมนี้ด้วยนะว่ามันจะมีเพลงอะไรให้เราฟังบ้างหรือเปล่าเนี่ยคือตอนนี้นี่ยังเหงาผมอาจจะใส่ซาวด์แท็กเข้าไปนะในคลิปอ่ะนะเอาให้มันดูไม่น่าเบื่อแต่ว่าตอนนี้คนเล่นเบื่อจะตายแล้วเนี่ยอยากมีเพลงฟังแบบวอนๆหน่อยแบบเพลงร็อกๆก็ได้อ่ะสร้างเสา250เพื่อความบันเทิงจัดไป อีเด้เออเหลือ87เศษตังค์แล้วอะมีสัญญาณวิทยุแล้วขอไปฟังเพลงหน่อยสิเหมือนกูซื้อเพลงละ250แล้วกดเพลงคราวนี้แหละเราก็จะได้มีวิทยุให้ฟังแล้วนะครับขอฟังเพลงหน่อยสิฮัลโหลเดี๋ยวนะทำไมไม่มีเพลงอ่ะแกหลอกฉันเงินเหรอทีวีก็เปิดได้อยู่นะแล้วก็แม่งก็มีอยู่3ช่องเหมือนเดิมครับสรุปกูสร้างเสานี่มาเพื่ออะไรเนี่ยคุณต้องการอะไรจากผมสูบตังผมเงินเหรอมันอาจจะเป็นเพราะฝนตกก็ได้นะครับฝนอาจจะตกไงมันเลยทำให้สัญญาณวิทยุเนี่ยขัดข้องก็เป็นได้นะครับก็เป็นได้คิดยังไงบวกเข้าไว้คิดยังไงบวกเข้าไว้อ่ะใช่ฝนตกแน่ๆเลยทำให้สัญญาณมันไม่ค่อยดีไงต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนแล้วน่าจะสามารถฟังเพลงได้นะครับก็โอเคผมก็สลับเกม Land Simulator นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะฮะเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับ